เมื่อเวลา 13:30 นาทีวันที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2562ศาสตราจารย์ดร.สุรเกียรติ เสถียรไทยในฐานะกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการองค์ทูตสันทวไมตรีของโครงการเอดแห่งสหประชาชาติได้พานางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมาเข้าเฝ้าพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถองค์ทูตสันทวไมตรีของโครงการเอดแห่งสหประชาชาติและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ปัญหาโรค HIV และชมนิทรรศการของคลินิกนิรนามโรคเอดส์ที่ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์